บันทึกลึกลับถ้าแป้งดูดวิญญาณสามารถขจัดปัดเป่าวิญญาณผีร้ายที่เชื่อว่าสิงอยู่ในร่างคนทั้งวิญญาณผีเจ้าที่วิญญาณผีตายหงวิญญาณที่ผีปู่ย่าตายายเคยนับถือที่ถูกดูดไว้ในแป้งจะถูกนำไปไว้ที่ไหนเราเฝ้าติดตามค้นหาคำตอบจนพบว่าเมื่อทุกคนฟื้นคืนสติกลับไปแป้งทั้งหมดจะถูกใส่ถาดโยนลงในน้ำโดยไม่ได้เป็นการกำจัดหรือทำลายแต่เป็นการปลดปล่อยวิญญาณทั้งหลายให้ไปผุดไปเกิดไม่ให้ไปทำร้ายคนอีกต่อไปแต่หลวงปู่ตัดไปแล้วเนี่ยรับรองจะไม่เกิดขึ้นอีกเอาออกที่นี่เลยแล้วก็ออกเลยตัดไปเลยตัดทิ้งไปเลยเพราะหลวงปู่จะให้เอาอะไรไปทิ้งอ่ะนั่นแหละจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ทำอะไรคนอื่นด้วยสั่งไว้กับแกติดตัวมาประจำอยู่ทุกวันคือมีแต่เมตตาสงสารคนจะไม่ทำลายใครในสิ่งนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่บางคนก็ไม่เชื่อแต่ตัวผมเองผมเชื่อว่าของอย่างนี้มีจริงของว่ามนต์ดำหรือว่าของพวกผีวิญญาณนี่ผมว่ามีจริงนี่หลวงตาก็จะสอนเสมอว่าให้คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีด้วยไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรนะคะเช่าของศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัตถุต่างๆมาทั้งวัดก็ไม่สู้เราคิดดีพูดดีแล้วทำดีหากเชื่อว่าคนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่าทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่ชาติปางก่อนชีวิตวันนี้ก็ไม่ควรผูกกรรมอาฆาตพยาบาทต่อไปไม่ต้องคิดซับซ้อนวุ่นวายว่าจะต้องทำอย่างไรเพียงแค่ให้คิดดีทำดีพูดดีมีเมตตารู้จักอภัยทานทำได้เท่านี้ชีวิตจะมีมุมมองของความสุขเกิดขึ้นทันทีความทุกข์กายทุกใจจะเริ่มเลือนหายแล้วความดีที่สั่งสมเอาไว้ก็จะคอยปกปักรักษาเราไว้ไม่ว่าใครก็ไม่อาจทำร้ายจิตใจเราได้แม้แต่ผีพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้สิ่งใดทำให้ร่างทรงมากมายเดินทางมาที่นี่ปรากฏการณ์ลึกลับพ่อปู่สร้างพระบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel